สวัสดีฮะผมชื่อทนายพนุงทรงแสงคือจะเรียกผมสั้นๆว่าลองทรงก็ได้นะครับครับคือว่าผมเนี่ยก็ผมสั้นผมสั้นคือลองทรงไงฮะหรือเจ้าลานบินใช่ไหมฮะใช่ผมเข้าใจคุณแม่ผมใจหายแวบเลยฮะผมเข้าใจคุณนี่คิดว่ามันจะมาแบบต้องทิ้งระยะไว้สักสองวินแล้วมันจะมาครับผมไม่เป็นไรครับผมคดีอะไรคุณทำคดีอะไรมาผมทำมาหลายคดีแล้วล่าสุดนี้ผมได้ทำคดีเกี่ยวกับทางญาติของผมเองคุณฟังไว้คุณทนายคือญาติผมเป็นตำรวจนะแล้วก็มีคนเนี่ยมาขับรถเหยียบนกหวีดผมว่าความซับติดคุกตลอดชีวิตเฮ้ยเหยียบนกหวีดนกหวีดแค่นี้เองมันอยู่ในปากจราจรฮะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็คดีพิษหมอสุดสูงคุณผู้ชมดูสิคดีแต่ละคดีเชิญชัยเพื่อนคุณคนนั้นอาจจะเรียนมาแล้วถ้าเสื้อลายๆเนี่ยนี่คือทนายบริบูรณ์ครับขอบคุณจริงๆนะครับผมที่ถามมาถึงเวลาแล้วนะฮะคนนั้นยังไอ้เปี๊ยกยังคดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับผมอันนี้มันมาดครับคดีอะไรเป็นคดีที่ยิ่งใหญ่มากขอฟังครับกับคดีแมวกินคนเฮ้ยเฮ้ยแมวจะกินคนได้ไงคนป๊อก8แมวป๊อก9แมวป๊อก9เฮ้ยไม่ถ้าอย่างนั้นคดีไอเวนเพราะอะไรพักกินเดนดิคนละพุกกันเหรอครับผมเออนี่มันพักกินเดนแต่มันมาสอดคล้องด้วยกันได้ขอโทษเราแลกทนายกันไหมฝั่งนู้นบันเทิงมากนอกจากตะแกงแล้วก็หมาติดคุกแล้วมึงนิ่งมานานมากแล้วกูอยากจะคดีพลิกอย่างนี้บ้างดูเข้าไปก่อนเอาเป็นว่าคุณให้ผมฟ้องเลยไหมฟ้องครับฟ้องหย่าเลยครับคุณมีชู้เฮ้ยคุณประจักษ์ต่อพยานหรือยังเขาไม่มีหลักฐานแล้วค่ะฉันไม่เคยมีชู้รู้ได้ไงผมไม่มีหลักฐานคุณจะเอาหลักฐานอะไรมาเอาลูกมายืนยันมาบางพยานคุณครับพ่อครับแม่ครับแกไม่ใช่ลูกฉันพ่อจะพูดอย่างนี้เนี่ยไม่พูดอย่างนี้พูดไงโตพ่อแม่จะทะเลาะกันนะหนูจะใครเป็นเด็กมีปัญหามีปัญหาอะไรปลาอะไรปากบ้างปลาวานไม่ถูกปลาอะไรปลาเฮ้ยจากปลาวานกลายเป็นปลาคุณผู้ชมคดีพลิกโอ้ยหัวหมอสุดสูงต้องบอกเลยว่าใครทันมุกหัวหมออายุไม่น้อยแล้วนะคะ